เอาละค่ะอีกช่วงนึงนะคะที่วันนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหลายท่านอาจจะได้เคยมีโอกาสลองใช้ไปแล้วสำหรับน้ำมัน B10 นะที่รัฐบาลเพิ่งจะประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้เพราะฉะนั้น B10 เนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำมันรวมไปถึงปาล์มในประเทศไทยเนี่ยวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันผ่านช่วงเงินงอกเงยค่ะแน่นอนนะคะว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขณะนี้ที่มันส่งผลทำให้ราคาน้ำมันผันผวนแต่อีกในนึงค่ะกระทรวงพลังงานก็ได้เดินหน้าส่งเสริมนะคะการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล B10 ซึ่งช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 น้ำมันปาล์มดิบและอุตสาหกรรมการผลิตนะปาล์มน้ำมันว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรกับคุณสินีนุชโกกะนุทาพรนะคะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้งอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณสินีนุชกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสินีนาคะคำถามแรกค่ะอยากถามว่านโยบายการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B10 เนี่ยจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะค่ะคือมาตรการนี้นะคะก็กระทรวงพลังงานเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะก็ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยวันที่1ก็ให้ทุกคลังเนี่ยผลิตน้ำมัน B10 นะคะแล้วก็ประกาศน้ำมัน B10 เนี่ยเป็นดีเซลฐานแทน B7 แล้วก็เริ่มในวันที่1มีนาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะให้ทุกสถานีบริการเนี่ยจำหน่ายน้ำมัน B10 ในประเทศซึ่งมาตรการนี้เนี่ยก็จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยออกจากสต๊อกจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ประกาศมาตรการนี้มาแล้วเนี่ยสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมมาจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของเราเนี่ยลดลงตามลำดับนะคะจนในเดือนธันวาคมเนี่ยสต๊อกเราจะเหลืออยู่ที่ 331,000 ตันซึ่งลดลงเนี่ยถึง 20% จะเห็นได้เลยว่ามาตรการนี้เนี่ยทำให้เป็นการแก้ไขน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาดอยู่ในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตามมาตรการนี้เองเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยจะต้องผลิตน้ำมันB10ให้พอใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 ล้านลิตรต่อวันค่ะซึ่งก็จะเท่ากับว่าจะต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบถึง 2.2 ล้านลิตรต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในปี2563เนี่ยแสดงว่า2ใน3ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้เนี่ย2ใน3จะถูกนำไปใช้เป็นในสายของพลังงานซึ่งนโยบายนี้ก็เลยจะส่งผลดีกับเกษตรกรนะคะโดยที่ว่าจะทำให้ราคาผลปาล์มเนี่ยแล้วก็ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยราคาวัตถุดิบผลปาล์มทลายเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดและในส่วนของตัวผู้บริโภคเองนะคะก็จะเป็นช่วยการลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าโครงสร้างน้ำมันบีสิบเนี่ยจะถูกกว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยลิตรละ2 บาทแล้วก็ถ้าเป็นB20เนี่ยตามโครงสร้างก็จะถูกกว่าดีเซลเนี่ยอยู่ที่ลิตรละ3 บาทดังนั้นเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยมองว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็จะเป็นส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศแล้วก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพโครงสร้างปาล์มน้ำมันในประเทศไทยนะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะทำให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรแล้วก็ข้อดีอีกด้านนึงของการประกาศใช้น้ำมันB10ก็คือว่านโยบายนี้จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันดิบนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะนำน้ำมันดิบเนี่ยเข้าเนี่ยถ้าเราประกาศใช้ B10 เนี่ยเราจะสามารถลดได้ประมาณ 3% หรือวันละ 1.8 ล้านลิตรเพราะฉะนั้นนโยบายนี้จะสามารถช่วยลดน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยนำเข้าถึงปีละ60ล้านลิตรต่อปีค่ะค่ะก็ถือว่าส่งเสริมภาพรวมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยด้วยที่นี่คำถามถัดมาคืออยากให้คุณสินีนุชฉายภาพหน่อยค่ะแล้วธุรกิจของไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปเองแนวโน้มเราจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะค่ะก็เราอาจจะมาดูในเรื่องของภาพรวมอุตสาหกรรมสักนิดนึงนะคะว่าในปีนี้เนี่ยภาพรวมของผลปาล์มเนี่ยเรามองว่าปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17ล้านค่ะแล้วก็การบริโภคเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปโดยที่ว่าน้ำมันผลปาล์มทลาย17ล้านตันเนี่ยจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้อยู่ที่ 3.2 ล้านตันในปีนี้โครงสร้างเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านตันจะไปเป็นน้ำมันพืชเพื่อบริโภคส่วน 2.2 ล้านตันเนี่ยจะเข้าไปสู่โครงสร้างของ B10 นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่มันจะกระทบกับระยะสั้นที่ทำให้ราคาเนี่ยเรามองว่าจะขยับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาแล้วก็เดือนมกราเราประมาณการไปจนถึงเดือนมีนาเนี่ยประมาณการว่าผลผลิตเนี่ยจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ขยับอยู่ณช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามองว่าราคาเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 6.5 บาทถึง 6.8 บาทต่อตันต่อกิโลปาล์มเนี่ยอาจจะขยับได้สูงถึง7 บาทถึง 7.50 บาท
ถ้าเทียบกับราคาเดียวกันนะคะของเดือนมกราเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วช่วงนี้เนี่ยราคาผลปาล์มเนี่ยอยู่แค่2.75 บาทเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นได้เลยว่านโยบายนี้เนี่ยมีผลประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรงราคาเนี่ยขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วถึง100%กว่านะคะแล้วก็ถ้าเราดูในสถานการณ์โลกเนี่ยปีนี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าสต๊อกของน้ำมันโลกเนี่ยจะลดลงปัจจุบันนี้เนี่ยลดลงไปแล้วประมาณ 8% แล้วก็ประกอบกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนะคะก็จะทำให้เห็นว่าในส่วนของการที่เราสร้างเสถียรภาพน้ำมันดิบในประเทศไทยได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ39 บาทถ้าเทียบกับตลาดโลกเนี่ยราคาตลาดโลกถ้าอ้างอิงน้ำมันมาเลเซียตอนนี้อยู่ที่ 3,090 ริงกิตค่ะซึ่งจะเห็นได้เลยว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยสูงกว่าตลาดโลกถึงกิโลละ17 บาทเฉลี่ยประมาณ 15-17 บาทตอนนี้เราสูงกว่าตลาดโลกนะคะค่ะแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นประเทศซึ่งคิดว่าเราน่าจะสามารถกำหนดโครงสร้างราคาของเราได้เพราะว่าเรามีดีมานด์ซัพพลายที่จะสมดุลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เกิดสถานการณ์ความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบทางด้านราคาน้ำมันปาล์มดิบในตะวันออกกลางเนี่ยเราก็ยังมองว่าราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังน่าจะยังมีเสถียรภาพอยู่แล้วก็ประมาณการปีนี้เราก็มองว่าผลปาล์มเนี่ยราคาเฉลี่ยของปี63ก็จะสูงกว่าปี64นะคะสูงกว่าปี62นะคะขอโทษค่ะซึ่ง TG ก็ได้ประโยชน์โดยตรงเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมค่ะทั้งเกษตรกรแล้วก็ทั้งผู้บริโภคด้วยค่ะโอเคได้ค่ะเนื่องจากวันนี้เวลาค่อนข้างจะจำกัดเดี๋ยวมีอะไรจะขออนุญาตพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณคุณศรีนุชมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งวงจรเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ประชาชนตั้งแต่เกษตรกรตั้งแต่รัฐบาลที่สำคัญในการใช้ B10 ก็ช่วยลดมลภาวะทางอากาศหรือว่าฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่นี้ใครอยากรู้ว่าแล้วรถยนต์รุ่นไหนบ้างที่ใช้น้ำมัน B10 ได้ตอนนี้กระทรวงพลังงานเขามีรายละเอียดให้ไปดาวน์โหลดได้แล้วนะคะก็ลองไปดูว่ารถของท่านเนี่ยสามารถใช้น้ำมันรุ่นนี้ได้หรือไม่นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตตลาดหุ้นกันค่ะ